พรีเซนต์ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เล่าเป็นภูมิกับเพราะมันตรวจใช่พื้นที่การจัดคอนเสิร์ตลงข่าวกันหน่อยข่าวบันเทิงแกเป็นคนบ้านมุงจริงๆจบนิเทศศาสตร์ค่ะที่ขอนแก่นค่ะมอขอนแก่นวิทยาลัยภาคค่ะตอนนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะนิเทศศาสตร์จบแล้วกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็มาทำการอนุรักษ์ภูเขาหินนะคะแล้วก็กลับมาทำบ้านไร่ภูตะวันกี่ปีแล้วบ้านไร่ภูตะวันบ้านไร่ภูตะวันครบรอบ3ขวบค่ะแล้วภายในบ้านไร่ภูตะวันเนี่ยเรามีอะไรจุดสนใจดึงจุดท่องเที่ยวมั้งครับที่นี่ภูเขาสวยแล้วก็จะมีดอกไม้แล้วเราก็จะปลูกกาแฟมีสายพันธุ์โรบัสต้าซึ่งก็ใช้อยากทดลองดูว่าโรบัสต้าเนี่ยปลูกที่บ้านมุงเนี่ยจะได้ผลผลิตดีไหมซึ่งเป็นดินของภูเขาอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วด้านดอกไม้นะครับดอกไม้บ้านไร่จะปลูกดอกทานตะวันนะคะจะเป็นช่วงไฮซีซั่นทุกๆปีใหม่ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆค่ะช่วงไฮซีซั่นก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าที่นี่ที่สวยจะเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูฝนค่ะธันวา28ธันวาค่ะคอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาค่ะจนถึง23นาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะเป็น FC บ้านไร่แล้วก็คนในพื้นถิ่นค่ะคนในท้องที่อะไรเงี้ยชาวบ้านค่ะพวกมีศิลปินทั้งหมด3คนค่ะมีแคนดี้ลากแก่นต้าตอสวอแล้วก็เพชรสหรัฐค่ะจริงๆมันมีอาราบิก้ากับโรบัสต้าใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมเกิดถึงเลือกโรบัสต้าคือคิดว่าโรบัสต้าเนี่ยปลูกบนพื้นที่ราบส่วนดินแดนที่เนี่ยบ้านมุงเนี่ยค่ะบ้านมุงเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยอยู่กับภูเขาแต่ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ราบซึ่งแต่เอาอาราบิก้ามาปลูกแล้วอาราบิก้าเนี่ยผลของดินที่ปลูกเนี่ยใบไม่ค่อยเงาเท่าไหร่สมโรบัสต้า70แล้วก็อาราบิก้า30เป็นสูตรของบ้านไร่ประมาณนี้ค่ะเต็นท์น่ะพักท่านละ100บาทบ้านพักเริ่มต้นที่500เองที่พักหลักร้อยธรรมชาติหลักล้าน